ในมุมมองของคุณธริษาเนี่ยองค์ประกอบอะไรในสถาบันการเงินนะครับที่มันขาดไปในช่วงนั้นที่ทำให้มันอาจจะเป็นสาเหตุบางส่วนที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี40นะครับค่ะคือวิกฤตปี40เนี่ยฉันคิดว่าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งสิ้นค่ะมันไม่ใช่เป็นความผิดหรือว่าความเผลอเรอผิดพลาดของใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ว่าแต่ละคนก็โดยไม่ได้ตั้งใจนะคะทำให้เกิดวิกฤตขึ้นมาอย่างแบงก์ชาติแน่นอนมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะจากการที่คือเราเปิดเสรีทางด้านการเงินแต่ว่าคือเปิดเสรีในทางด้านการเงินโดยอนุญาตให้มีการตั้งสำนักงานวิเทศธนกิจนะคะที่คล้ายๆเป็นออฟชอร์แบงกิ้งยูนิตเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของการทำนโยบายการเงินเราก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกันนะคะก็ยังไปยึดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนคงที่นะคะการกำกับดูแลของเราเนี่ยก็ยังเป็นการกำกับดูแลแบบไปดูว่าเขาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือไม่นะคะไม่ได้ไปดูว่าเขาเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงแค่ไหนยังไงนะคะแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยการกำกับดูแลโดยทั่วไปนอกจากสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่พัฒนาแล้วจริงๆเนี่ยก็ยังใช้วิธีกำกับดูแลว่าเขาทำตามกฎเกณฑ์หรือไม่นะคะก็ยังเป็นวิธีการที่ล้าสมัยอยู่นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในแง่นั้นเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้ก้าวไม่ได้พัฒนาตัวเองให้ตามกับแนวคิดใหม่ๆยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยวิธีการใหม่ๆมันเกิดขึ้นนะคะอันนี้เราไม่ได้ตามให้ทันภาคเอกชนเองเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยภาคธุรกิจก็อยากจะกู้เพราะว่ามองว่าคล้ายๆกู้แล้วเนี่ยมันหาผลตอบแทนได้นะคะในช่วงนั้นนี่ช่วงนั้นส่วนต่างดอกเบี้ยเมืองไทยสูงกว่าต่างประเทศเยอะมากใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เอามากู้มาเนี่ยจะไปลงทุนทำธุรกิจเนี่ยก็ทำไม่ทันนะคะซื้อไปลงทุนซื้อที่ดินหรือว่าซื้อหุ้นเนี่ยมันรวยเร็วกว่าทุกคนก็อยากรวยนะคะภาคธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเนี่ยก็อยากจะให้กู้เพราะว่ามันก็เป็นดอกเบี้ยเป็นรายได้ของตัวเองนะคะภาครัฐเองก็มีปัญหาส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะว่ากฎหมายต่างๆเนี่ยล้าสมัยแล้วก็ไม่ได้มีการแก้มานานนะคะแล้วก็อย่างเช่นเรื่องการกำกับดูแลเนี่ยจริงๆ เราเคยอยากจะแก้กฎหมายที่จะให้แบงก์ชาติเนี่ยสามารถที่จะคือการที่บริษัทเงินธนาคารพาณิชย์จะตั้งคณะกรรมการของตัวเองเนี่ยต้องขออนุญาตแบงก์ชาติเนี่ยเราอยากได้อำนาจอันนี้นะคะเพราะว่าธนาคารจะทำอะไรได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยคนที่บริหารเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุดเราก็อยากจะมีอำนาจนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็กฎหมายหลายๆอย่างก็ยังล้าสมัยอยู่การที่จะเข้าไปดูแลแก้ปัญหาเนี่ยสมมติว่าเรารู้ว่าธนาคารแห่งเนี้ยหรือว่าบริษัทเงินทุนแห่งนี้เนี่ยขณะนี้ไม่แข็งแรงแล้วก็อีกครึ่งปีเนี่ยถ้าไม่ได้ทำอะไรเนี่ยคงจะแย่นะคะแต่เราทำอะไรไม่ได้เราเข้าไปตั้งแต่บัดนี้ไม่ได้ต้องรอจนเงินกองทุนเนี่ยมันหายไปหมดซะก่อนนะคะหรือว่าติดลบซะก่อนเนี่ยถึงจะเข้าไปได้ถึงแม้ว่าหากฎหมายมันไม่ได้อำนวยความสะดวกที่จะบอกว่าให้แก้ปัญหาแต่เนิ่นๆได้นะคะเพราะพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นการผสมปนเปทั้งสิ้นนะคะแบงก์พาณิชย์เองเนี่ยจะจัดการแก้ปัญหาลูกหนี้เนี่ยก็ทำไม่ได้สะดวกนะคะจะปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องมีกฎเกณฑ์มีเรื่องของภาษีที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยเรนก็มองว่าจึงได้สรุปว่าทุกคนมีส่วนในการทำให้เกิดวิกฤตขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทุกคนเรียนรู้ครับว่าจุดอ่อนเนี่ยคืออะไรจะต้องแก้กันยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราคงคุยกันได้นะคะในรายละเอียดว่าใครทำอะไรยังไงไปบ้างแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ย
การที่เราแก้ปัญหาจริงจังแล้วก็เรียนรู้จากบทเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราต้องบอกว่าตอนนี้เราค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะครับตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์08เนี่ยเราก็ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงค่ะแล้วก็จากนี้ไปณขณะนี้เนี่ยก็คิดว่าเราน่าจะยังรับมือได้อยู่นะคะเพราะความแข็งแกร่งจากการที่เราได้ต้องบอกว่าตั้งหน้าตั้งตาปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้น